นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมหามงคลซึ่งเป็นวันที่ชาวไทย ทุกคนพร้อมใจกันถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาให้แก่องค์พระเจ้าอยู่หัวเราครบรอบเถริงราชครองราชได้50ปีทุกวัดก็มีการสวด สวดมนต์พระปริตรพรชัยคาถาเรียกมงคลเพื่อให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่องค์พระมหากษัตริย์ไทยเราที่มีอายุยืนยาวปกครองมาได้ถึง50ปีก็เป็นการแผ่กุศลส่วนที่พวกเรามีอยู่อย่างวัดเราก็ได้สวดมนต์เช้ามนต์เย็นแล้วก็เวียนเทียนปฏิบัติธรรมให้แล้ว เป็นการแผ่เมตตาจิตถึงแก่องค์กษัตริย์ไทยเราในหลวงซึ่งเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาติฉะนั้นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ท่านอีกด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมสิ่งใดที่เราทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นแหละคือสิ่งที่เราทำดีแล้วทำอะไรแล้วเกิดความสุขนั่นถือว่าทำดีแล้วในชีวิตของเราแต่ถ้าทำอะไรแล้วสำเร็จแล้วเป็นทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่ผ่านมาด้วยไม่ดีทำแล้วเป็นทุกข์ก็ไม่ควรกลับไปทำใหม่แต่ถ้าทำอะไรเป็นสุขก็ควรทำบ่อยๆควรปฏิบัติบ่อยๆ เช่นเราตักบาตรให้ทานทำแล้วเป็นสุขสบายใจปลดเปลื้องความไม่สบายใจออกไปก็ทำบ่อยๆ พอตักบาตรแล้วจะสบายใจให้ทานแล้วสบายใจการรักษาศีลพอสำรวจศีลตัวเองว่าได้รักษาศีล แล้วสบายใจก็ควรรักษาบ่อยๆควรสำรวจตัวเองว่ามีศีลทำสมาธิเมื่อทำไปแล้วใจสงบมากน้อยเท่าที่เราทำก็ควรเมื่อเราทำแล้วเกิดความสุขสงบก็ควรทำบ่อยๆเราจะได้ควรจะได้เพิ่มพูนบารมีเราให้เกิดความสงบสุขพอเราพิจารณาธรรมะเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารแปรปรวนแตกดับเห็นว่าร่างกายคนเราไม่คงที่ไม่มีใครอยู่เป็นคงที่เด็กไม่เป็นเด็กอยู่ตลอดเป็นหนุ่มสาวก็ไม่หนุ่มสาวตลอดเป็นคนวัยกลางคนก็ไม่วัยกลางคนอยู่ตลอดเป็นคนแก่ก็แก่ไม่ตลอดพิจารณาด้วยปัญญาเขาเห็นว่าไม่เที่ยงร่างกายเราไม่เที่ยงก็ควรพิจารณาบ่อยๆเพื่อความปล่อยวางเพื่อความสบายใจ ทุกข์ใจสงบใจไม่สงบใจเราเห็นธรรมที่ใจเราก็ควรพิจารณาจิตใจเราบ่อย
เราควรพิจารณาธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราเราก็เกิดความสบายใจ เพราะเรามีปัญญามีสติได้พิจารณาบ่อยๆฉะนั้นการปฏิบัติธรรมชื่อว่าอย่างจิตของเราให้เกิดความสุขสงบคนที่ฝึกจิตดีแล้วหรือได้บ้างแล้วนั้นย่อมมีที่พึ่งย่อมมีหลัก ของการดำเนินชีวิตได้ดังนั้นการที่เรามารู้เรื่องของธรรมะรู้เรื่องของการทำสมาธิว่ากันโดยตรงเพราะคนเราทุกวันเนี่ยวุ่นวายใจเพราะคนเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องของสมาธิจึงไปแก้ปัญหาไม่ตรงจิตไม่ตรงจิตที่เป็นทุกข์ถ้าเราลองว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ย เราไม่โทษใครโทษว่าใจเราชอบคิดใจเราชอบโกรธชอบรักชอบหลงชอบพยาบาทอาฆาตคิดว่าใจอย่างนี้มันไหลไปสู่กระแสความคิดที่เราเคยคิดมาจนเคยตัวก็แสดงออกมาเป็นหลักมาเป็นสิ่งดึงดูดเรา ทำให้เราตกอยู่ในความคิดอันนี้ก็เลยไม่สบายใจอยู่ทุกวันคิดอะไรก็มาลงอยู่ตรงไม่ชอบใจไม่สบายใจทำไมเราไม่ทำตรงนี้ให้มันหมดไปเราควรจะทำเรื่องของใจที่มันดีกว่านี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ใจมันยังไม่ดีพอทำไมเราไม่ทำให้ใจดีกว่านี้ก็คือการพัฒนาจิตของเราให้สงบขึ้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการละความทุกข์ความเดือดร้อนใจต้องการเข้ามาหาความสงบต้องการเข้ามาหาที่พึ่งบรรทุดท้ายของเราที่ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากศีลธรรมเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแก่เป็นเพื่อนเกิดเป็นเพื่อนเจ็บธรรมะนี่คือเพื่อนเราเป็นสิ่งที่นำพาชีวิตเราให้หมดความโดดร้อนได้มาก ตอนนั้นถ้าเราสนใจเสียศึกษาสมาธิให้มากเสียทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างเรามีหลักของเราแล้วตอนนี้เรามีหลักของเราแล้วเรารู้จักศึกษาธรรมะแล้วเรารู้จักศึกษาจิตใจของเราแล้วเรารู้จักมองตัวเองแล้วรู้จักพิจารณาตัวเองแล้วเรารู้จักทำตามความคิดที่เป็นธรรมที่เป็นกุศลและเรารู้จักหักห้ามความคิดเราที่เป็นอกุศลและเราไม่เดินไหลไปตามความโกรธและไม่เดินไหลไปตามความโลภเกลียดชังอิจฉาและเราไม่อยากว่าร้ายใคร ใจที่คิดร้ายไม่มีรู้ว่าใจที่คิดร้ายกับคนที่เรารักก็ดีคนที่เราไม่รักก็ดีมันย่อมเป็นทุกข์ใจที่คิดร้ายเนี่ยคือเป็นตัวจิตที่เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเป็นศัตรูของใจพอเรารู้ว่าใจที่คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่พอคิดไม่ดีแล้วไม่สบายใจพอตื่นนอนขึ้นมาคนหนึ่งคิดดีหน้ามันก็เบิกบานคนหนึ่งคิดไม่ดีหน้ามันก็ไม่เบิกบานแค่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นทุกข์แหละตื่นนอนขึ้นมาเป็นทุกข์แหละคนที่คิดไม่ดีเป็นทุกข์แหละแต่คนที่รับความคิดที่อยู่ใกล้กันก็เป็นทุกข์อีกว่าคนนี้ไม่แสดงอารมณ์ที่ดีที่ผ่องใสหน้าก็ไม่ผ่องใสตาก็ไม่แจ่มใสเข
คำพูดคำจาที่ออกมาสำเนียงพูดก็ไม่ผ่องใสไม่แจ่มใสไม่ชวนชื่นชมยินดีไม่ชวนสบายใจ แค่ตื่นนอนมาคนละคนเนี่ยคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเนี่ยเกิดความไม่ถูกใจแล้วเพราะมันตื่นขึ้นมาใจไม่ดีมันก็ไม่ดีทั้งวันเลยคนนี้ใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจเอาอะไรมาให้กินของนั้นว่าดีก็ว่าไม่ดีเอาอะไรมาใช้ว่าดีก็ว่าไม่ดีมันติไปหมดเป็นนั้นว่าเราเริ่มต้นไม่ดีพอคนก็ทำไม่ถูกใจเราไปหมดทั้งเขาก็พยายามทำให้เราใจพอเราใจไม่ดีแล้วไม่ดีทั้งวันเลยนั่นจึงว่าเรารู้แล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้เราศึกษาแล้วหรือยังเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาต้องศึกษาเสียว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าการทำใจของเราปัญหาความสุขความสงบในตัวเราเป็นตรงนี้หรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่าตื่นขึ้นมาใจดีหรือเปล่ากินใจดีหรือเปล่าเลิกกินแล้วใจดีหรือเปล่าทำงานใจดีหรือเปล่ากลางวันใจดีหรือเปล่าเย็นใจดีหรือเปล่ากลางคืนใจดีหรือเปล่าคนใจดีเนี่ยมันต้องดีต้องรู้ใจตัวเองต้องดีอยู่ตลอดเวลาคนไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาคนนั้นขาดศีลสมาธิปล่อยให้ใจตัวเองนั้นแสดงออกสักเคยแสดงเป็นเจ้าของแสดงความสำคัญแสดงออกว่าฉันจะโกรธใครจะมาว่าอะไรฉันจะว่าใครจะว่าอะไรบางคนกลายเป็นคนพกความโกรธด้วยการแก้ปัญหา จะพูดกับแม่ให้รู้เรื่องพ่อให้รู้เรื่องสามีหรือพี่น้องให้รู้เรื่องใช้ความโกรธพูดทำให้เขายอมรับพูดดีๆกลัวเขาไม่ยอมพูดจาตะคอกพูดจาให้มันรุนแรงหรือพูดจาให้มันเหมือนใส่อารมณ์ให้ทางโน้นกลัวเราให้ทางโน้นยอมรับเราวันนี้คนนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับแล้วเขาจึงโกรธมากขึ้นจึงพูดแรงมากขึ้นนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดมาแต่ชาวก็มีอารมณ์ติดตัวมาเลย มีความไม่ดีใจติดตัวมาเลยแล้วทำไมจึงใช้อยู่อย่างนี้อยู่ประจำอยู่กับคนทำไมไม่ทำใจให้ดีเขาจะเรียกว่าเราเป็นบุคคลใจดีทำไมต้องใช้อารมณ์มาแก้ปัญหาชีวิตตัวเองตัวเองอยากจะมีความสุขอยากได้อะไรสมหวังไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช่ใช้ความกระแทกแดกดันหรือใช้คำพูดรุนแรงให้เขายอมรับเรานั่นเป็นคนไม่ฉลาดถ้าคนฉลาดต้องมีเหตุผลหรือก็ชักแม่น้ำทั้ง5หรือให้เขาเห็นด้วยก็ที่เราคิด ไม่บังคับความคิดคนอื่นให้เชื่อเราหรือให้เห็นด้วยเราพูดถูกคิดถูกทำถูกดังนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่เอาใจเขาใส่ใจเราที่จะให้คนอื่นได้รับความสุขกับเราตื่นขึ้นมาก็ใจดีทำงานก็ใจดีพอใจดีปากก็ดีตาก็มีแววตาที่สว่างมีแววตาที่ดีอากัปกิริยาก็ดีดีแต่เช้าพอใจมันดีอากัปกิริยาอะไรก็ออกมาดีออกมางดงามแต่ถ้าใจไม่ดีอากัปกิริยามันเสียหมดปากก็เสียใจก็เสียตาก็เสียหน้าก็เสีย ของเสียไม่มีใครรับของเสียนี่มันของที่เขาทิ้งตามถนนหนทางไม่มีใครรับคนหน้าเสียคนใจเสียคนปากเสียคนมีกิริยามารยาทเสียไม่มีใครรับไม่มียอมรับว่าคนกิริยาเสียนั้นจะดีจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญได้ว่านี่ดีแต่เราก็ชอบทำ
ชอบทำเสียมันเป็นนิสัยเสียออกมาเราจะเอาอะไรจะพูดอะไรใครยอมรับต้องแสดงนิสัยเสียออกมา ทำไมไม่แสดงนิสัยดีๆออกมามันจะได้เป็นสิ่งที่ผูกพันสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติตัวเราแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นที่ดับทุกข์ของใจเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ประพฤติกายวาจาใจเรียบร้อยให้ประพฤติกายวาจาใจสงบก็แสดงว่าเมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วการแสดงออกมันก็ไม่มีไอ้จริตที่เสียมันก็ไม่มีไอ้มารยาทที่เสียก็ไม่ออกมาไม่ออกมาทางกระแทกแดกดันออกมาทางกระโชกโคกฮากใช้วาจาหรือใช้อารมณ์กับใครเพราะรู้แล้วว่ามันเสียไม่ทำคนเรามันต้องมีการประพฤติปฏิบัติตัวเองการสำรวจตัวเองว่าเราเอาของเสียให้เขาทุกวันหรือเปล่าเราก็จะไม่ดีใจว่ามีของเสียในตัวเราออกให้คนอื่นมากกว่าสิ่งที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวเราเอาสิ่งที่ดีออกมาให้ได้ของเสียก็ไปทิ้งในห้องน้ำเสีย ไม่จะไปทิ้งในหน้าบ้านตัวเองหรือไม่ทิ้งในที่กินที่นอนในที่ทำงานก็ต้องมีแต่ของดีๆให้ทำไมคนเราจึงใส่สร้อยใส่ต้มหูจึงเครื่องประดับเพชรพลอยผันหน้าตาแป้งต้องการเอาของดีอวดเขาทำไมต้องผัดหน้าทาแป้งทำไมต้องแต่งตัวให้สวยทำไมต้องเครื่องประดับแค่นุ่งห่มอย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอ ยังไม่สุขใจต้องให้มันเกินกว่านั้นให้มันมากขึ้นยิ่งดีใส่สร้อยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่แหวนใส่แหวนอย่างเดียวไม่พอต้องใส่ต้มหูแต่งเสื้อผ้าสีธรรมดาไม่พอต้องให้มันสีฉูดฉาดมาเพราะต้องการทุกคนต้องการให้ทุกคนสนใจต้องการให้ยอมรับของคนอื่นและตัวเองเพื่อต้องการอะไรต้องการความสบายใจพอใจให้เป็นสุขแสดงต้องการเอาของดีเนี่ยไปให้คนอื่นรู้ว่าทุกคนอยากได้ของสวยๆของดีๆก็แสดงว่าทุกคนยอมรับได้ในเมื่อคนไหนทำตัวดีๆแต่งตัวดีๆ มีของที่ประณีตทำไมไม่เอาของเสียไปให้เขานะทำไมไปเอาแต่งตัวเสียๆให้เขาล่ะเอาของไม่สวยไปให้เขาล่ะก็แสดงว่าไม่มีใครอยากได้ของไม่ดียิ่งดียิ่งมีราคายิ่งเป็นของหาได้ยากยิ่งชอบใหญ่ใครพยายามหาของมีค่ามาได้ทุกคนยอมรับ ก็แสดงว่าคนในโลกเนี่ยอยากได้ของดีของที่หายากก็มารยาทดีๆเนี่ยเป็นของหายากมารยาทงามๆมารยาทดีๆหน้าตาดีๆพูดจาดีๆจริตจะการดีๆไม่กระโชกโคกฮากไม่ใช้อารมณ์ศีลธรรมเนี่ยเป็นของดีหายากก็แสดงว่าของพวกนี้เอาไปโชว์ได้เอาไปอวดได้คนจะประทับใจไม่ดังนั้นจึงว่าจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาธรรมะจะต้องคัดเลือกออกมาสิ่งที่ดีมาใช้ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทำไงคนเราจะดีได้ต้องอาศัยใจดีทำไงจะใจดีได้ต้องอาศัยเจริญสติเมตตาเจริญศีลธรรมเจริญภาวนาให้มากขึ้นให้ใจเย็นมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นแล้วของเสียจะไม่ออกพอใจเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้นแล้วกิริยามารยาทเสียเนี่ยจะหมดไปคนพม่าอาตมาไปพม่าไปได้ของดีเข้ามาของที่เสียอาตมาก็ไม่เอามาเขาบอกพม่าเป็นประเทศที่ไม่เจริญล้าหลังกว่าเมืองไทยประมาณ40ปีแต่จริงนะด้านวัตถุเขาสู้เราไม่ได้แต่ด้านจิตใจส่วนใหญ่คนพม่าเขายังเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมความดีอยู่
ทุกคนไปสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตำวิหารเจดีย์นับพระคำสวดมนต์นั่งสมาธิตากแดดกลางแจ้งก็ทำไม่ใช่คนแก่เด็กเล็กผู้ใหญ่ทำหมดทุกคนตอนนี้เขาทำไงก็มีลูกสาว3คนไอ้แม่ก็หากินไม่มีเวลาเข้าไปสวดมนต์ภาวนาเขาก็ให้ลูกสาวเขาไปเข้ากรรมฐานลูกคนเล็กมันไปไอ้ลูกคนที่เป็นสาวคนโตนั้นมันไม่ไปคนนั้นกำลังเรียนมหาวิทยาลัยไอ้ตัวเล็กนี่ไป ไปบวชชีเลยเด็ก10กว่าขวบ12 13ขวบไปโกนหัวเข้ากรรมฐานเลยกลับมาสงบเรียบร้อยต่างกับไอ้คนในครอบครัวนั่นเลยมีมารยาทผู้ดีมาเลยเขาคนมันสงบนี่มันแสดงออกโดยที่มันไม่มีมายามันจะยืนมันจะเดินมันจะนั่งจะนอนมันก็ไม่เหมือนไอ้เด็กที่มันไม่สงบเขาจะเรียบร้อยไปเองดังนั้นไอ้ความเรียบร้อยของคนไทยหรือคนพุทธเนี่ยมันจะมีโดยจิตของมันจึงว่ามารยาทความเป็นคนไทยหรือมารยาทความเป็นคนพุทธมันจะออกมาจากจิตที่สงบไม่ใช่แสแสร้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้เด็กคนนี้มันก็มาแบบเรียบร้อยก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยให้ลูกไปเข้ากรรมฐาน3วันเนี่ยมันร้องมันอยากจะกลับเลยอยู่ไม่ได้ไปเข้ากรรมฐานเงียบพอ7วันไปแล้วเด็กนี่มันอยู่ได้เลยไปใหม่บอกว่าทุกมันเด็กมันไม่เคยไปเข้าอาหารมันรู้สึกคงทนไม่ได้แต่มันก็ทนจนได้เพราะกลับมาบ้านเรียบร้อยเลยกลายเป็นคนมีมารยาทเป็นผู้ดีกลับมาแล้วสะดุดตาเราไปเห็นเราก็สะดุดตาเด็กคนนี้ว่าเด็กคนนี้มีธรรมะในใจความสงบเขามีออกมาจากหน้าตาของเขาเขาก็เรียกมาให้เจอเราก็อยู่บนรถเขาก็เรียกลูกสาวเขามาไหว้มาเจอไอ้ตัวพวกนั้นคนที่ไม่เคยไม่ได้เข้าวัดเต็มที่ก็เจอพระก็แค่ยกมือไหว้ข้างถนนยกมือไหว้ไอ้ตัวเด็กคนนี้หลงกราบเลยกราบอย่างดีเลยกราบยังไม่อายเลยละกราบยังแบบกราบพระที่พระที่วัดนั่นแหละกราบเรียบร้อยเลยแล้วเขาก็ยืนนี่การแสดงออกมันต่างกันแหละจะไอ้คนโตนั่นระดับมหาวิทยาลัยเขาก็รู้แค่ไหว้พระแต่ไอ้ตัวเด็กคนนี้รู้จักกราบพระกราบเป็นด้วยกราบแบบผู้ใหญ่ที่ถูกฝึกมาดีแล้วจะบอกลูกเขาเนี้ยคนนี้เรียบร้อยอย่างเนี้ยเรียนเก่งไม่เหมือนเมื่อก่อนเขากกเข็กแต่กลับมาคนนี้รู้สึกเขาไว้วางใจลูกคนเล็กคนนี้เราก็เห็นไม่ต้องอวดเราก็รู้ว่าเด็กเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการไปฝึกปฏิบัติธรรม เป็นไปได้ธรรมะอันนี้ เขาไม่มีมารยาทเลวๆแล้วจะมาพูดกับโชคโคกหักบังคับเอาเงินเท่านั้นเท่านี้กับพ่อแม่ไม่มีเอามานะ50บาทไม่พอเอาร้อยนึงยื้อแย่งเนี่ยเด็กที่ไม่ได้ฝึกมาก็จะเป็นคนที่ลุกหลานพ่อแม่เขี้ยวเข็นพ่อแม่ให้ได้ดังใจจะเอาอะไรก็ขู่ตะคอกเอาโดยไม่มีมารยาทพ่อแม่ก็ต้องตามใจลูกถือว่าเป็นลูกไอ้ลูกก็ถือว่ามันเป็นลูกทำได้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นลูกที่ประเภทที่เขาได้ศึกษาอบรมมาแบบมีมารยาทดีอย่างเงี้ยจะเอาอะไรก็ยกมือไหว้ขอไม่ให้ก็นิ่งเฉยถ้าให้ก็ดีใจหรือว่ายอมรับกราบไหว้แสดงไม่ได้ลุกหลานพ่อแม่ไม่ได้เป็นนายของพ่อแม่ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นทาสพ่อแม่ไม่ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พ่อให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้ไม่ให้เลยก็ได้เมื่อเขามีธรรมะเขาก็คิดอย่างนี้เขาจะไม่ลุกหลานพ่อแม่ให้เดือดร้อนใจบางคนไม่มีก็ต้องหามาได้พอลูกตั้งราคามาแล้วว่าจะต้องเอาเท่านั้นนะเดือนนี้จะต้องเอาเท่านี้นะ
จะเอารองเท้าชุดนี้เอาเสื้อชุดนี้เอากระเป๋าอย่างนี้ตั้งราคาแม่พ่อมาแล้วพ่อแม่จนๆก็ต้องหาให้ไอ้ถ้ารวยก็ไม่เป็นไรแต่รวยมันก็เกินตัวเพราะเด็กเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยเงินเลี้ยงลูกด้วยวัตถุเลี้ยงลูกไม่มีศีลธรรมก็มาฆ่าพ่อตัวเองที่มาฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองตีพ่อตัวแม่พ่อเลี้ยงไม่มีศีลธรรมไม่ได้อบรมความเมตตาเป็นหลักจิตของเขาเล่าร้อนเขาขี้โกรธลูกขี้โกรธอบรมไม่ได้เราต้องอบรมลูกเราไม่ให้ขี้โกรธลูกขี้โกรธลูกใจน้อยลูกแสนงอนนี่ต้องอบรมให้เขาเป็นเหตุผลให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่มาถึงอะไรก็จะโกรธโกรธกันมาตั้งกี่ชาติล่ะใช่ไหมเราเป็นข้าเป็นหนี้อะไรกันทำไมเกิดมาแล้วโหเราต้องยอมลูกทุกอย่างหรือทำไมต้องโกรธเราไม่ผิดอะไรเลยอุ้มท้องคลอดเขามาด้วยซ้ำไปเลี้ยงเขามาป้อนข้าวป้อนน้ำมาให้รอดตายเช็ดขี้เช็ดแล้วโตมันจะมาโกรธฉันทำไมฉันสิมันน่าโกรธแกฉันเจ็บปวดเพราะแกตั้งเยอะใช่ไหมพ่อแม่สิน่าโกรธลูกแม่มึงทำให้กูเสียผู้เสียคนเนี่ยลำบากลำบนเพราะลูกแต่ไอ้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่เลี้ยงให้ลูกบริสุทธิ์ผุดผ่องกลับมาโกรธพ่อแม่กลับมาเป็นเจ้านายพ่อแม่นี่ถ้าลูกมีธรรมะจะเป็นอย่างนี้หรือก็ไม่เป็นฉะนั้นเราจึงต้องนำพากันมาสู่ธรรมะสู่ความร่มเย็นทางใจลูกจะได้ไม่เป็นนายพ่อแม่พ่อแม่จะได้เป็นนายลูกเลี้ยงลูกด้วยธรรมะลูกจะเป็นบ่าวพ่อแม่แต่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยวัตถุเจริญด้วยโลกาภิวัตน์เนี่ยลูกจะเป็นนายพ่อแม่วงจรอันนี้มันเสียไปแล้ววงจรอันนี้เป็นวงจรใหม่ที่เราต้องแก้วงจรนี้ด้วยศีลธรรมวงจรความเป็นอยู่ของพ่อแม่และครอบครัวเมื่อ40กว่าปีเนี่ยอย่างที่พม่าเขาเป็นเนี่ยเป็นวงจรที่เขาเข้าหาศีลธรรมเป็นวงจรที่ว่านอนสอนง่ายเป็นวงจรที่ถ่ายทอดกันมาด้วยความกตัญญูรู้คุณลูกเป็นทาสพ่อแม่สมัยก่อนสมัยนี้เป็นวงจรที่ลูกเป็นนายพ่อแม่สามีเป็นนายภรรยาภรรยาเป็นนายสามีไม่ใช่เพื่อนซะแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยเขาด้วยจิตใจที่ดีฉะนั้นจึงมองเห็นว่าธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องปฏิบัติเราต้องแก้จิตเราไอ้จิตที่โมโหโทโสไอ้จิตที่กระโชกโคกห้างไอ้จิตที่จะเอาอะไรให้ได้อย่างใจไม่ได้จิตอย่างนี้มันเอาไปใช้กับใครก็ไม่ได้เราใช้กับพ่อแม่ต่อไปพอเรามีลูกลูกมันก็ใช้กับเราแต่ถ้าเราใช้จิตที่เย็นที่มีแต่ความเมตตาให้แก่พ่อแม่เนี่ยให้ความรักให้ความเอ็นดูให้ความสงสารกับพ่อแม่เนี่ยต่อไปมันก็เป็นวงจรพอเรามีลูกมีเต้าลูกก็ใช้กับเราดีๆเราจะไม่สุขใจเลยแต่นี่มันเป็นวัฒนธรรมที่พวกเราเอาจิตใจที่ไรศีลธรรมไร้คุณธรรมมาใช้กันในนี้เป็นวงจรก็ทำเป็นวงจรร้ายแรงหรือเรียกเป็นวงจรอุบาทไปที่จะสืบทอดกันทางที่ใส่อารมณ์ฉะนั้นคนที่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเรียกว่าทำเป็นบุคคลที่ให้เนี่ยจะได้การตอบแทนการพ่อแม่ที่ให้ลูกเนี่ยเป็นการให้กับลูกเนี่ยเป็นการใช้หนี้เก่าหรือว่าให้ไปด้วยความผูกพันแต่ที่จริงถ้าลูกเอามาจากพ่อแม่เนี่ยก็ถือเป็นการเหมือนไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาที่มันไม่หมดดอกไม่หมดหนี้แต่ถ้าลูกคนไหนให้พ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นการใช้หนี้ตอบแทนดังนั้นการอยู่ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาจิตใจเราต้องสอนลูกต้องอบรมลูกเราครอบครัวเราให้อยู่เย็นเป็นสุขการกราบพระไหว้พระหายไปไหน
การกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้จะหายไปไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครการกราบพระไหว้พระหายไปไหนการกราบพระไหว้พระการอ่อนน้อมถ่อมตนการไหว้กราบกันเนี่ยอันนี้จะหายไปไม่ได้ถ้าหายไปแล้วก็คือว่าวงจรนี้เสียแล้วคนเราก็จะไม่มีความเคารพกันจะไม่มีการรู้รักสามัคคีกันเลยดังนั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิการทำสมาธินี่เปลี่ยนใจคนได้จากคนที่เคยใช้อารมณ์รุนแรงกับครอบครัวตัวเองกับหมู่ญาติตัวเองก็จะรู้จักสงบไม่ใช้อารมณ์ทำใจนี่ทำยากนะเราต้องมาฝึกไอ้จริตนิสัยคนเรามันออกมาแล้วว่าจะทำอะไรทำตามใจตัวเองจะพูดอะไรก็พูดไม่เกรงใจใครยิ่งคนใกล้ชิดเนี่ยไม่ถนอมน้ำใจเลยจะว่าอะไรก็ว่าจะพูดอะไรก็พูดใช้อารมณ์รุนแรงตลอดซึ่งทางที่จริงเราอยู่ด้วยกันเราต้องเกรงใจกันต้องเคารพกันเกียรติกันเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยคือผู้มีพระคุณกับเราเหมือนกับพระเนี่ยให้เกียรติครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตเราได้เลยว่าท่านให้ความรู้กับเราเคารพหรือพระที่บวชก่อนเราเคารพคล้ายๆว่าให้เกียรติให้ความเคารพมันมีหมู่อยู่ในหมู่สังคมของพระผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่ถ้าครอบครัวนี่เอาไปใช้นะบางคนบวชศึกไปแล้วเอาไปใช้เนี่ยเขาจะดีมากเขามาบวชแล้วเขาได้ความเคารพเนี่ยไปใช้เขาก็ไปทำกับพ่อแม่พี่น้องกับครอบครัวเขาจะเป็นคนที่ทำให้ครอบครัวเขามีความสุขมากเขามีคุณสมบัติผู้ดีติดตัวไปมีความเกรงอกเกรงใจกลัวว่าพูดไปแล้วคนที่ฟังจะเป็นทุกข์ขอเขาไม่ได้ขอให้เขามีทุกข์ขอให้เขามีสุขอยู่ด้วยกันเนี่ยขอให้เขามีสุขนะขออะไรก็ขอให้เขามีสุขขอให้พ่อแม่มีสุขขอให้พี่น้องมีสุขขอให้เพื่อนบ้านมีสุขมันต้องขอให้กันมีสุขขอไม่ใช่ขอมีทุกข์อ้าวอย่างลูกมาขอเงินขออะไรพ่อแม่เนี่ยขอให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่เคยขอพ่อแม่เป็นสุขเลยไม่เคยให้ผ่อนพ่อแม่เลยจะให้ได้ดังใจพ่อแม่ก็เป็นทุกข์กลัวลูกจะรุนแรงกลัวลูกจะหนีกลัวลูกจะเป็นโน่นเป็นนี่ขอเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีลูกคนไหนไหมที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขยังไม่มีเลยน้อยคนที่ขอพ่อแม่เป็นสุขคนไหนที่ขอให้พ่อแม่เป็นสุขลูกคนนั้นเป็นลูกปิยบุตรลูกประเสริฐเขาจะเลี้ยงพ่อแม่เขาจะสนับสนุนพ่อแม่ให้เจริญลูกอย่างเงี้ยถ้าใครมีไว้เป็นสุขมากขอให้พ่อแม่เป็นสุขขอให้เพื่อนเป็นสุขนี่มีขอไปให้เพื่อนขอพ่อแม่ไปให้เพื่อนเป็นสุขทำไม่ได้เดี๋ยวอายเพื่อนทำไม่ได้เพื่อนจะไม่มีไม่ไปอวดเพื่อนขอให้เพื่อนเป็นสุขขอจากพ่อแม่เป็นทุกข์แต่ไปให้เพื่อนเป็นสุขนี่มีเยอะเพราะอะไรเพราะลูกเราไม่สามารถจะดึงรั้งมาอบรมจิตที่ละเอียดอ่อนได้ลูกเราจิตไม่ละเอียดอ่อนคนที่จิตไม่ละเอียดอ่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่หยาบกระด้างเขาเรียกไม่มีอารมณ์โรแมนติกไม่มีอารมณ์สุนทรีอยู่กับใครก็หยาบคายคนที่ไม่มีธรรมะนี่หยาบคายพูดจาเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ลูกก็เป็นใหญ่กับพ่อแม่ถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นใหญ่กันทั้งบ้านคนเราถ้ามาฝึกธรรมะจิตมันละเอียดอ่อนความเมตตาความสงสารความรักใคร่มันเกิดขึ้นความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นจะขออะไรก็ขอให้เขาเป็นสุขถ้าไม่เป็นสุขไม่เอาบางคนที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนนะ
จะกินอะไรเนี่ยยังไม่กินเกินคนอื่นเลยขนมแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยไอ้ครึ่งน้อยตัวเองเอาไอ้ครึ่งมากให้คนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะเป็นทุกข์นั่นแหละขอให้คนอื่นเป็นสุขแต่คนที่เห็นแก่ตัวนะไอ้ส่วนมากฉันต้องเอาแบ่งอะไรกับพ่อแม่กับพี่กับน้องไอ้ส่วนมากฉันต้องเอากลัวเสียเปรียบดูนิสัยคนไม่ยากดูของแบ่งเนี่ยเราจะคบคนเนี่ยคบกันดูตอนแบ่งของเนี่ยแบ่งของกินแบ่งของใช้ถ้าคนไหนจะเอาเปรียบคนนั้นคบไม่ได้นะคนไหนคบไม่ได้แบ่งของเอามากกว่าตัวเองเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ดีสามีคนนั้นก็ดีภรรยาคนนั้นก็ดีลูกคนนั้นก็ดีเราจะไม่ได้พึ่งเขาหรอกเพราะตอนแบ่งของกินแค่ขนมห่อเดียวเนี่ยเขาเอามากกับเราเนี่ยเรารู้แล้วว่าคนนี้พึ่งไม่ได้นี่วัดน้ำใจกันแต่ถ้าลูกคนไหนเพื่อนคนไหนแบ่งของแล้วให้เอาเถอะส่วนแบ่งที่มากๆให้คนนั้นให้คนอื่นตัวเองเท่าไหร่ก็ได้คนนั้นพึ่งได้คนนั้นมีจิตใจละเอียดอ่อนที่มีคุณธรรมนั่นแหละคนมีคุณธรรมเราจะหาคนมีคุณธรรมนี่ทดลองตรงนี้ก็ได้คนไหนไม่มีคุณธรรมไม่รู้เลยเวลาแบ่งอะไรนี่จะเอาเปรียบคนอื่นคนนั้นไม่มีคุณธรรมอยากได้มากใช่ไหมเราไม่ต้องวัดกันตรงไหนโยมวัดกันตรงนี้ว่าใครที่คบกับเราแล้วอยากได้ของเรามากหรืออยากให้เรามากเอาของนี้เราจะเขาบอกว่าคนเราเดินทางกันเข้าป่าเข้าดงเดินทางไกลกันแล้วจะรู้จักนิสัยกันถ้าเดินทางระยะสั้นนี่ไม่รู้นะถ้าเราอยากจะรู้จักใครสักคนเนี่ยไปให้ลำบากมีเงินให้น้อยๆอย่าเอาเงินไปมากหมายความว่าไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเรามีเงินไปจำกัดระวางแผนมีเงินให้น้อยแล้วก็ไปเที่ยวกันขึ้นรถไปขึ้นรถเมล์ลำบากอดยากเราจะรู้เลยว่าคนนี้คบได้ไม่ได้คนนี้คบได้ไม่ได้เดี๋ยวออกมาเลยคนคบไม่ได้เนี่ยแสดงออกเลยเอาเปรียบไปตลอดกินก็จะกินให้มากบ่นจู้จี้จะทำไมลำบากทำไมอย่างนั้นจะเรียกร้องแต่ความสะดวกสบายกับเราตลอดอะไรก็ไม่เพียงพอเรารู้เลยว่าคนนี้คบกันไม่ได้แต่ถ้าเราคบกันแค่เที่ยวไปดูหนังดูละครเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้คบได้ไม่ได้เลี้ยงข้าวมือสมือคนที่คบกันได้ต้องเดินทางไกลด้วยกันลำบากด้วยกันเลยจะรู้ว่าคนไหนที่เสียสละเพื่อเราเนี่ยไม่เอาเปรียบเราคนนั้นคบได้บางคนเดินทางกันทีเดียวไม่คบกันตลอดชีวิตเลยเพราะไปเห็นใจกันตอนลำบากนั่นเองดังนั้นคนเราจะคบกันต้องเจอกันตอนเดินทางไกลคบกันยามลำบากเขาไม่หนีจากเราเขาเสียสละเพื่อเราคนนั้นคบได้ตลอดชีวิตเหมือนเราไปกับแม่เราเนี่ยจะไปลำบากไงเนี่ยแม่จะซื้อให้เรากินตลอดกลัวลูกจะหิวอย่างนี้เราไม่ต้องทดลองแล้วฮะไปกับแม่เรานี่รู้เลยว่าเราไม่อดไปกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่ไปกับเพื่อนหรือกับคนอื่นที่เรายังไม่รู้ใจเนี่ยเราต้องใช้การลำบากเป็นเครื่องทดสอบคบกันอย่างนี้เขาไม่มีอะไรทดสอบเป็นหลักใช่ไหมเขาดูกันที่หน้าตาอย่างเดียวดูกันที่การระยะสั้นคนสมัยก่อนเขามีศีลธรรมเขาถึงว่าอดตายเขาไม่ทิ้งศีลธรรมน้ำใจสำคัญกว่าตอนนี้เขาไม่คนสมัยนี้ก็ถือว่าวัตถุสำคัญกว่าขอให้ฉันสะดวกสบายฉันจึงจะอยู่ได้นำใจมาที่หลังนี่มันสูญหายไปแล้วจะทำไงคุณธรรมวัฒนธรรมจิตใจพวกนี้สูญหายได้เราจะทำไงมันก็หมดไปจากโลกนี้แล้วเราจะหาคนจริงใจกับเราได้ยังไงจะหาคนที่มาอยู่กับเราด้วยการเสียสละด้วยกันได้ยังไงสังคมมันก็แคบลงสิถ้าเราสร้างสังคมอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างเดียวดายเราต้องเรียกร้องกลับคืนมาเรียกร้องศีลธรรมกลับคืนมาการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องหัวใจหลักการให้ทานการตักบาตรทำบุญการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเป็นหัวใจหลักที่จะพัฒนาครอบครัวเราให้อยู่กันอย่างรู้รักสามัคคีมีความสุขได้จำเป็นต้องพัฒนาถึงว่าพอเราไปเห็นพม่าเนี่ยอ๋อเขามีส่วนดีตรงนี้
ขามีวัดกรรมฐานเขาจะยุเขาจะเด็กๆ เขาจะไปเข้ากรรมฐานทุกคนจะรู้เรื่องกรรมฐานเขารู้ว่าถ้าไปที่นั่นแล้วกลับมาคือปัญหาหมดพวกไปพวกสิงคโปร์ไปมาเลเซียไปพวกฝรั่งก็ไปกันเยอะนะไปพม่าไปเข้ากรรมฐานกันคนอินเดียก็มาเข้ากันพม่านี่มีคนไปเข้ากรรมฐานรู้ว่าไปเข้ากรรมฐานออกมาแล้วมันแก้ปัญหาทุกอย่างสิ่งใดมันไม่รู้รู้สิ่งใดไม่เห็นคล้ายๆว่าตัวเองไปเปิดพระไตรปิฎกดูหรือเปิดโลกกว้างอีกแบบหนึ่งไอ้ถ้ารู้แบบโลกนี้มันก็รู้แค่นี้แต่พอไปรู้ธรรมนะมันรู้ลึกซึ้งกว่าที่จะนำความสุขมาใช้ในครอบครัวได้เขาก็เจริญตรงนี้นะโยมใช่เขาไม่เจริญวัตถุหรอกแต่เขาเจริญเรื่องกรรมฐานอย่างที่วัดมหาธาตุยังไปเรียนเข้ามาตั้ง10 20กว่าปีแล้วมั้งที่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยุบหนอนี่แหละไปเอากรรมฐานลำดับญาณมาจากพม่าที่มาสอนวัดมหาธาตุมาสอนกันโด่งดังทุกวันเนี่ยที่คุณแม่สิริอะไรตาได้สอนเนี่ยฮะทีนี้มีด็อกเตอร์มีพวกนักรู้ทั้งหลายมานั่งกันเยอะเขาไปเอามาจากพม่านะฮะแสดงว่าทางพม่าเขายังมีหลักคันสอนคนดีอยู่ในเรื่องพุทธศาสนานะในเรื่องการเมืองเราไม่พูดฉะนั้นเราจึงเป็นว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยคนเรามีกรรมฐานตื่นขึ้นมาก็ต้องมองตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเราใจเราเป็นยังไงอารมณ์เราดีไหมเราจะให้คนมีความสุขทั้งวันได้ไหมวันนี้เราไม่มีอะไรให้ใครใจเราดีเราก็ต้องมีดีให้คนอื่นแต่ถ้าตื่นขึ้นมาหรือเราทำงานถ้าใจเราไม่ดีไอ้ตัวใจไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็พูดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็ทำหน้าไม่ดีเดี๋ยวก็ใส่ให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นจึงว่าดูตรงใจตัวเองว่าใจดีแล้วอะไรก็จะดีออกมาลูกใจดีแม่ใจดีพ่อใจดีเพื่อนใจดีมันจะดีให้กันเป็นสุขคนที่มันเป็นทุกข์มีปัญหาทุกวันเนี่ยเพราะตื่นขึ้นมาใจมันไม่ดีกินใจไม่ดีทำงานใจไม่ดีเพราะจิตใจไม่ดีอะไรมันก็จะออกมารุนแรงโต้ตอบกันรุนแรงมึงก็ไม่ดีกูก็ไม่ดีแรงกันไปแรงกันมาก็กลายเป็นวิวาทะหาความสามัคคีในบ้านไม่ได้เพราะอะไรลูกจึงฆ่าพ่อไม่ใช่สาเหตุใดเลยไม่ใช่ลึกลับเลยจากการที่ชีวิตเริ่มต้นตัวเองไม่ได้ให้ความดีด้านศีลธรรมกับลูกขาดตรงนี้เองอ่ะการศึกษาอะไรเขาก็มีทุกอย่างไปเรียนมันฉันเป็นเมืองนอกเมืองนาแต่เขาขาดใจที่ดีให้ลูกเขาขาดตรงนี้เองแต่ถ้าใครอยากรวยเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้เขายัดเยียดวัตถุให้ลูกเขาขาดจิตใจที่ดีขาดศีลธรรมขาดความเอื้ออาทรเรื่องกรุณาเมตตาเขาไม่มีคนเราเมื่อไม่สอนกรุณาเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของลูกแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีลูกก็ไม่มีแล้วมันผลออกมาคืออะไรมาทำร้ายตัวเองเงินช่วยได้ไหมเงินนั่นเป็นตัวเชื้อไฟเลยเป็นตัวเชื้อไฟหรือเป็นตัวน้ำมันราดรถให้ลูกเนี่ยทำร้ายพ่อแม่มากขึ้นทุกวันพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำใจไม่ลึกซึ้งอ่านใจลูกไม่ออกฉะนั้นเราจำเป็นนะโยมศีลธรรมเนี่ยกินไม่หมดกินไม่หมดอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเป็นที่กินกันไม่หมดรวยไม่หมดไม่จนเนี่ยศีลธรรมนี่เงินทองนี่รวยแล้วเดี๋ยวก็จนถ้าขาดศีลธรรมตอนนี้คนเราไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องเอามาใช้กันหรือเปล่าธรรมะข้อนี้จำเป็นเหลือเกินโยมการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรอแก่รอตายการฟังธรรมะไม่ต้องไปรอแก่รอตายการตักบาตรทำบุญรักษาศีลไม่ต้องไปรอแก่รอตายต้องทำให้ใจเราดีนั่นแหละ
ทำให้ใจเราดีทุกวันนั่นแหละคือนั่นแหละศีลธรรมละนั่นแหละสำคัญมากให้ใจเราเย็นใจเราดีเรามีเป็นผู้ให้อยู่กับใครแล้วให้ความสุขเขาได้นั่นแหละศีลธรรมถ้าอยู่ที่ไหนแล้วเรามีทุกข์แล้วให้คนอื่นเป็นทุกข์ไม่ใช่ศีลธรรมตอนนี้เราต้องแสวงหาศีลธรรมแล้วเพื่อจะให้คนที่เราอยู่เป็นสุขเราเองเราก็เป็นสุขถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องวิ่งมาหาธรรมะมาศึกษาธรรมะทำไงจะให้ใจเราเยือกเย็นยอมรับได้มันก็จะมีความสุขกันในสมบูรณ์ขึ้นมาไอ้วงจรชีวิตที่มัน40ปีเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนมันใจเย็นคนมันสงบกันเยอะแต่ไอ้วงจรรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยเป็นวงจรที่ดิ้นหล่นเล่าร้อนมากมันจะไม่รู้จักคำว่าพ่อว่าแม่กันแล้วไม่รู้จักคำว่าบาปบุญคุณโทษมันจะลุกลานกันซะจนเหยียบย่ำกันซะจนไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งกันไม่มีอะไรเป็นหลักสมัยก่อนสอนลูกไม่ให้คิดอย่าคิดเลยไม่ต้องคิดมากกับลูกตั้งใจทำมาหากินไปตั้งใจร่ำเรียนไปอย่าคิดอะไรมากเลยเราเป็นเด็กไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทำตามหน้าที่ของลูกที่ดีเขาสอนไม่ให้ลูกคิดมากออกมาไอ้ลูกมันก็ไม่คิดมากจิตมันก็ว่างจิตมันก็เป็นบุญกุศลมันก็รู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักบาปบุญจิตเพราะจิตลูกเราไม่คิดมากแต่ทำไมนี้บอกถ้าไม่คิดเราโง่ต้องคิดสอนลูกให้คิดเป็นการสอนเด็กให้คิดเป็นนั่นแหละคือสอนเด็กให้โลภโกรธหลงเต็มหัวใจต่อไปเด็กจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจะรู้แต่วิชาการปฏิบัติศีลธรรมจะหมดไปพอคิดตั้งเข้าเราเป็นคนนอนไม่หลับเหมือนกับฝรั่งทุกวันเนี้ยฝรั่งเขาสอนให้คิดทุกไปถามฝรั่งทุกคนเนี้ยจะเป็นคนคิดไม่หยุดเขาบอกเขาสอนผิดมาตั้งแต่เล็กเลยไปโรงเรียนครูก็สอนผิดไปที่บ้านพ่อแม่ก็สอนผิดสอนให้ลูกคิดสอนให้เด็กคิดทุกวันนี้กลายเป็นว่าฝรั่งบางคนเนี้ยคิดไม่หยุดต้องหาสมาธิต้องวิ่งทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปหาความสงบเพราะอยากจะหยุดความคิดตัวเองเพราะคิดเกินไปคิดไม่อยู่ในโลกนี้แล้วคิดไปอยู่โลกอังคารนั่นเลยคิดไปไหนแต่คิดเกินกว่าเหตุอย่างคนไทยเราก็คิดเข้าวัดคิดถือศีลคิดฟังธรรมคิดปฏิบัติธรรมคิดสร้างวัดสร้างวาคิดอย่างนี้มันก็สบายใจแต่ฝรั่งเขาไม่ได้สอนให้คิดเข้าอย่างนี้คิดสร้างโลกคิดมากใหญ่เลยกลัวจะโง่ผลสุดเป็นความผิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้คิดพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คิดนะสอนให้จิตว่างเลยจะเป็นปัญญาทำอะไรให้จิตว่างจะเป็นปัญญาโอ้จะเชื่อพระพุทธเจ้าดีเชื่อนักวิทยาศาสตร์ดีมันต้องเจอกันครึ่งทางคิดได้แต่ปล่อยวางได้คิดแต่ต้องปล่อยวางได้ถ้าคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ทุกตายเลยแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนถูกนักวิทยาศาสตร์สอนผิดแล้วคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ก็เป็นโรคจิตกันต้องเยอะเป็นโรคประสาทกันฉะนั้นการคิดเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าให้วางจิตเป็นหนึ่งให้ทำเป็นจิตเป็นอุเบกขาอะไรมันจะเกิดมันก็รู้หมดอะไรจะเกิดให้รู้หมดแต่ไม่เก็บเอามาคิดรู้แต่ไม่เก็บมาคิดกลับเป็นปัญญามันเป็นเรื่องกลไกของความคิดมันเป็นกลไกของวิญญาณมันเป็นกลไกของธรรมะซึ่งเราต้องศึกษาธรรมะจึงจะรู้เรื่องอย่างนี้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกคิดดีหรือคิดไม่คิดดีถ้าเราไม่เข้าถึงความสงบเราจะไม่เข้าใจเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนฉะ นั้นเราจึงชักชวนกันมาทำสมาธิชักชวนกันมาปฏิบัติธรรมเพราะมันไม่มีอะไรจะมาอธิบายกันแล้วนะมันไม่มีอะไรจะมาปฏิบัติมาชักจูงกันนอกจากนี้แหละทุกคนอยากจะรู้ให้เข้าใจในชีวิตเข้าใจในวิถีความรู้สึกตัวเองที่ดีต้องมาปฏิบัติธรรมแหละต้องมาศึกษาสมาธิคณิจะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิฌานต้องทำฌานทำจิตให้เป็นหนึ่งตรงนี้มันจึงจะตอบให้แก่เราทุกคนเพราะไม่งั้นไม่รู้แน่นอนถ้าทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบ
ถึงจะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมอธิบายไงก็ไม่ลึกซึ้งเท่ากับตัวเองมีสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จตรงนี้นะพุทธเจ้าท่านสำเร็จด้วยศีลสมาธิปัญญาคือท่านทำฌานได้ทำสมาธิได้สงบได้ปัญญาท่านจึงได้มาสอนเราได้นี่ที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่เราเรียนกันไม่จบเลยละแค่จิตท่านว่างนะโยมนะแค่จิตพุทธเจ้าว่างเนี่ยโหธรรมะที่ท่านแสดงมัน 84,000 ธรรมขันธ์อ่านไม่จบเรียนไม่จบอธิบายไม่หมดเนี่ยนักปราชญ์คนไหนก็ยอมรับว่าลึกซึ้งเกินจริงๆเนี่ยปัญญาพุทธเจ้าเกิดจากจิตว่างเกิดจากไม่คิดตอนท่านเป็นเด็กท่านก็คิดตอนมีครอบครัวท่านก็คิดตอนออกบวชท่านก็คิดคิดอยู่6ปีพอท่านสำเร็จปุ๊บท่านไม่คิดเลยแต่ท่านกลับมีปัญญาในการที่ท่านไม่คิดนี่มันเป็นกลไกที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่พุทธเจ้าว่าธรรมะเป็นของลึกซึ้งไงพอพวกนี้เราไม่เข้าใจเลยคนไม่คิดก็โง่สิคนปัญญาอ่อนแต่หารู้ไหมว่าเราทำได้หรือยังตรงที่ว่าทำจิตว่างอย่างที่พุทธเจ้าสอนนั้นคนที่จะว่างได้ก็ต้องมีฌานก่อนต้องมีสมาธิจิตเป็นเอตกตาก่อนแล้วเมื่อละเอตกตาแล้วจิตจึงจะว่างเพิกถอนอันนั้นแล้วความยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตจึงจะว่างตัวว่างเมื่อว่างสว่างสงบแล้วปัญญาจึงจะเกิดลึกที่เราต้องปฏิบัติตามไม่งั้นเราก็เป็นชาวพุทธไม่ได้สิก็สงสัยคำสอนพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้เองเข้าวัดเมื่อไรก็สงสัยตาจะแหววอย่างนี้หลับตาไม่ได้สงบไม่ได้สมาธิไม่เกิดก็สงสัยยันตายเลยคนนี้ที่คนพอมันสงสัยของลึกซึ้งเกินไปก็เลยไปเชื่อของง่ายๆไปเชื่อของพิสูจน์ได้เช่นว่าอธิษฐานเอาสิขอเอาสิบ่นเอาสิแล้วจะได้สำเร็จกลายเป็นนั้นคนนั้นไม่ไปรู้หยาบๆซะแล้วไม่รู้ลึกซึ้งซะแล้วไปขอข้างนอกซะแล้วไม่ได้ขอธรรมะที่ให้รู้ละเอียดอ่อนให้รู้เรื่องความสงบของจิตตัวเองเขาก็เลยไปรู้แต่ข้างนอกก็เลยกลายเป็นไม่รู้จริงไม่รู้ถึงปัญญาเราต้องมาปฏิบัติธรรมนะต้องมาฝึกสมาธิต้องมาเรียนรู้ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งการกระทำที่รุนแรงของจิตจะหมดไปพอใจของเราละเอียดอ่อนแล้วสิ่งที่ของที่ดีมีในตัวเราออกไปแล้วคนอยู่ใกล้ๆเราก็จะรับไปเองพ่อแม่ใจดีลูกก็ใจดีพ่อแม่ใจร้ายลูกก็ใจร้ายพ่อแม่ใจบุญลูกก็ใจบุญครูบาอาจารย์มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็มีศีลธรรมครูบาอาจารย์ไม่มีศีลธรรมลูกศิษย์ก็ไม่มีศีลธรรมสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีไปเองอันนี้จำเป็นต้องพึ่งธรรมะธรรมะนี่ก็ต้องเป็นหลักปฏิบัติพูดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามแต่มันจึงจะให้ผลมรรคผลจึงเกิดทำไมคนสมัยก่อนถึงฝังพระพุทธเจ้าเข้าใจนะคนไม่ได้อ่านหนังสือทำไมฝังเข้าใจเพราะเขาทำจิตว่างได้เพราะเขาสงบมาแต่เกิดฟังอะไรเขาสงบเพราะใจเขาเย็นเขารับได้ง่ายเพราะจิตเขาไม่ฟุ้งซ่านเขาไม่มีอารมณ์รุนแรงเขาเยือกเย็นพอจึงฟังธรรมะพระพุทธเจ้ารู้ง่ายเพียงชั่วโมงเดียวก็เป็นพระอรหันต์กันนะคนอย่างนี้รู้มากมายแต่ว่าฟังแล้วไม่สงบพระจิตของเขามารับไม่ได้เขาปลงไม่ตกเขาน้อมเข้ามาหาตัวเองไม่ได้จิตเขาเตลิดไปข้างนอกหมดเขาคิดสับสนจึงจำเป็นเราจะต้องมาศึกษาธรรมะเป็นหัวใจหลักว่าสังคมทุกวันนี้จำเป็นเหลือเกินเพราะสังคมที่ขาดความสงบสังคมที่เล่าร้อนสังคมที่เครียดสังคมที่วุ่นวายจำเป็นทุกคนต้องสร้างฐานของจิตใจทุกคนให้รู้จักคำว่าสงบรู้จักคำว่าให้ทุกคนเป็นสุขก็คือให้ความสงบให้เมตตาให้กรุณาเนื่องที่ในหลวงท่านทำเนี่ยท่านเป็นผู้ให้กำไรก็คือผู้ให้ท่านได้กำไรท่านว่างั้นท่านให้แต่ท่านได้กำไรก็จริงอ่ะคนโลภเนี่ยขาดทุน
คนโลภโมโทสันเก็บเงินไม่ได้ทำทานเลยเนี่ยตายไปก็เป็นกุศลเฝ้าทรัพย์เอาไปไม่ได้เลยคนโลภมันก็ไม่ได้อะไรไปคนให้กลับได้หมดเลยที่เราให้เนี่ยเป็นของเราหมดนะเป็นสมบัติเราหมดต้องมองอย่างนั้นจึงจะละเอียดอ่อน เอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้พวกนี้เข้าใจบ่นายโยมเข้าใจแล้วทำใจได้เปล่าที่พูดนี่ไม่ได้พูดนะให้ไปทำนะให้ลดความรุนแรงนะให้ลดความรุนแรงของตัวเองกับครอบครัวอย่าใช้ความรุนแรงมันเป็นคนที่ไม่มีปัญญานะทำไงเราเป็นคนรุนแรงก็จะทำไงไม่ให้รุนแรงในการตกลงกันจะทำยังไงเราคุยกับพ่อแม่มันรุนแรงจะทำไงไม่ให้ลูกรุนแรงสามีกับภรรยาคุยก็รุนแรงทำไงจะไม่ให้รุนแรงในธรรมะนี่ทำไงจะไปแก้ปัญหาความรุนแรงได้ตรงนี้สำคัญมากโยมอย่างที่ตมาได้พูดมาทั้งหมดนะโยมว่าจะเอาอะไรของพ่อแม่ไม่ใช่ไปบังคับให้พ่อแม่ให้ต้องให้พ่อแม่ให้ด้วยความรักความสงสารความเมตตาว่าลูกแม่อยากให้นั่นแม่อยากให้นี่ลูกไม่มีนั่นลูกไม่มีนี่ให้ด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่ฉันจะเอาไอ้นั่นนะฉันจะเอาไอ้นี่นะตั้งราคามาเลยต้องให้ฉันนะอย่างนั้นมันไม่ต้องไม่ใช่ธรรมะปกครองบ้านเมืองลูกอย่างนั้นใช้ไม่ได้พ่อแม่สอนลูกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจะรู้จะมาสอนก็ตอนนี้สายซะแล้วเราต้องเริ่มสอนกันมาตั้งแต่เล็กเลยแล้วทุกวันนี้สังคมเราเป็นอย่างนี้แล้วจะทำไงใช่ไหมเราเลี้ยงลูกแบบนี้แล้วทำไงเราเลี้ยงสามีอย่างนี้แล้วทำไงเราเลี้ยงภรรยาแบบนี้แล้วทำไงเราให้กันด้วยความรุนแรงไปแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงครอบครัวไม่เดือดร้อนเลยแต่บ้านเราจะสงบมาแคบๆงั้นจะสงบประโยมใช่ไหมวัดนี่ยังพอวิ่งหนีกันได้ใช่ไหมไอ้ไปอยู่แค่30ตารางวา40ตารางวา50ตารางวาเจอกันทั้งวันแต่มันไม่รุนแรงตายเลยโยมใช่ไหมไปขังล้าวก็อยู่งั้นน่ะถ้าคือมีความรุนแรงมันจะไงบ้านก็เหมือนล้าวคอกมนุษย์นะใช่ไหมนั่นน่ะคอกมนุษย์30ตารางวา25ตารางวาบางคนก็มีชั้นเดียวบางคนก็2ชั้น3ชั้นก็หนีไปไหนไม่พ้นหรอกฮะคอกมนุษย์นั่นแหละแล้วถ้าเราไม่เอาศีลธรรมไปใช้กันในบ้านมันก็รุนแรงสิเจอกันทั้งเช้ายันเย็นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะลูกมันจึงได้ฆ่าพ่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยมันคอกมนุษย์มันไม่มีศีลธรรมล้อมมันไม่มีมันไม่มีศีลธรรมล้อมคอกนั้นที่มันแคบเกินไปนะโยมไก่เนี่ยมาปล่อยไว้อย่างเงี้ยโยมมันไม่ตีกันนะไอ้ไก่ลองไปขังกันสิโยมไปขังตะแคงเดียวมันจิกกันทั้งวันเลยไปขังมันน่ะไปเอาคอกชีวิตมันแคบๆมามันก็กุ้มใจมันจิกกันทั้งวันน่ะไก่ก็ดีหมาก็ดีหมูก็ดีงัวควายก็ดีเราไปขังให้มันไม่มีอิสระแล้วมันจิกกันทะเลาะกันทั้งวันแต่พอปล่อยออกไปนี่มันก็คลายอารมณ์มันไม่เครียดมีธรรมชาติบ้านเรานี่ก็เหมือนคอกชีวิตใช่ไหมโยมต่างคนต่างมีปากทุกคนน่ะใช่ไหมต่างคนต่างมีมือมีตีนทุกคนต่างคนต่างมีใจทุกคนแล้วไปขังมันก็แคบในใจมันไม่เย็นทำไงโยมมันก็ฟุ้งซ่านมันก็กัดกันทั้งวันทะเลาะกันทั้งวันแล้วก็ยิ่งให้อารมณ์รุนแรงกันยิ่งรุนแรงใหญ่เลยพวกก็รุนแรงเมียก็รุนแรงลูกก็รุนแรงและอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมมันก็ไม่มีความเย็นดิไม่มีความสงบใช่ไหมการแก้ปัญหานี่มันต้องแก้ด้วยความสงบทำไมคนมาวัดจึงใจดีนะโยมก็มันไม่ได้ไปขังอยู่รวมกันนะใช่ไหมมันที่มันมีหลายร้อยตารางวาหลายไร่การปล่อยจิตมันก็สบายฉะนั้นเรามาฝึกตรงที่อย่างนี้เราต้องการเอาธรรมะตรงนี้ไปใช้ในที่แคบโยมพอเรากลับบ้านเราไปโดนล้อมคอกอ่ะ
จิตเราจะได้สันโดษจะได้สงบว่าอยู่ตรงไหนก็ได้เราพอใจรักที่จะอยู่อย่างเป็นสุขสงบอยู่กับใครก็ได้เราทำใจได้ใครจะพูดใครจะว่าใครจะบ่นยังไงใครจะนิราเราก็ทำใจได้เอาธรรมะไปใช้ในที่แคบๆได้นั้นใช้ได้ในข้อชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยโหต้องหลายคนเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตารางวาจะอยู่กันยังไงโยมให้มันสงบสุขมันก็กระทบกระเทือนกันทั้งวันตอนนี้ต้องรู้รักสามัคคีต้องทุกคนให้กันให้เมตตาแล้วทุกคนเข้าใจกันทุกคนอภัยกันทุกคนไม่สร้างปัญหาเลยพูดกันแบบระวังใจระวังปากพูดกันแบบเกรงใจใช้ชีวิตกันอย่างทนุถนอมไม่รุนแรงไอ้คนนี้ตื่นมาเปิดหน้าเปิดประตูมาก็โผล่หน้ากันแล้วงอแล้วไม่งอรู้กันแรงก็ไม่แรงรู้กันแหละเออถ้าตื่นมาก็ดีกันพูดจาปราศัยกันหน้าตาเย็นสบายใจเพราะมันเห็นกันแล้ว